กันเคลียร์ภาพรอยช้ำเต็มแขนยันไม่ได้ทะเลาะกับเมียทำเอาแฟนๆที่ติดตามออกอาการตกใจใหญ่โตเมื่อพิธีกรหนุ่มชื่อดังกันตถาวรโพสต์ภาพแขนตัวเองที่มีรอยแดงขีดข่วนเต็มไปหมดลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดกันตถาวรแต่ก่อนที่หลายคนจะคิดกันไปไกลว่าทะเลาะกับศรีภรรยาที่บ้านหรือเปล่าหนุ่มกันรีบแจงสาเหตุให้ฟังโดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นระบุว่าไม่ต้องตกใจไม่ได้ทะเลาะกับเมียแค่ไปเคลียร์กับหมาตอนพาไปฉีดวัคซีนดิ้นไม่ยอมฉีดต้องถึงมือป้าอุ้มไว้แต่ดีดดิ้นมากทายซิตัวไหนแอดมิชิบ้าแก๊งสเตอร์ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาขอให้หายไวๆพร้อมแสดงความเข้าอกเข้าใจเพราะเคยเจอสถานการณ์เดียวกันอาทิเคยเหมือนกันเข้าใจหายไวๆนะคะพี่กันโหแววห้ามตกใจไม่ได้เลยนะนี่555พี่กันหายไวๆนะจ๊ะเมียดุว่านี้ใช่มะถ้าทะเลาะกับเมียแผลไม่เล็กแบบนี้ครับอย่างต่ำต้องมีแอดมิดเป็นเหมือนกันครับแต่ไม่หนักขนาดนี้แบบนี้ฉีดมาแล้วก็ต้องฉีดเจ้าของด้วยเลยทีเดียวจบประหยัดเวลาเจ็บแสบแย่เลยนะคะน่าตกใจแผลจังเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีกันตถาวร แฟนคลับจัดงานรำลึก1 ปีแตงโมนิดาเผยมาเข้าฝันเอ่ยถึงสิ่งที่อยากมีแฟนคลับจัดงานรำลึกครบรอบ1 ปีเผยแตงโมนิดาเข้าฝันอยากมีรูปของตัวเองให้เป็นภาพที่ทุกคนจะจดจำตลอดไปที่ท่าเรือพิบูลสงครามเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่26 กุมภาพันธ์ 2566ที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1กลุ่มแฟนคลับของแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ร่วมกันจัดงานรำลึกถึงแตงโมเนื่องในวันครบรอบ1 ปีการเสียชีวิตโดยงานในวันนี้มีกลุ่มแฟนคลับจำนวน1พร้อมใจกันสวมชุดสีขาวมาร่วมงานรวมถึงนายมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนางสาวภคออนจันทรคณาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยศรีวิไลและรองหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลแฟนคลับจัดงานรำลึกครบรอบ1 ปีเผยแตงโมนิดาเข้าฝันอยากมีรูปของตัวเองให้เป็นภาพที่ทุกคนจะจดจำตลอดไปแฟนคลับจัดงานรำลึกครบรอบ1 ปีเผยแตงโมนิดาเข้าฝันอยากมีรูปของตัวเองให้เป็นภาพที่ทุกคนจะจดจำตลอดไปนายแพทย์ทวัชชัยกาญจนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านางสาวอรัสสิพัฒน์มามีเกตรัตหรือลูกศรดารานักแสดงและทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยอดีตทนายความของคุณแม่แตงโมเข้าร่วมงานด้วยซึ่งภายในงานมีการติดตั้งบอร์ดสีชมพูขนาดใหญ่2 บอร์ดให้แฟนคลับและบุคคลที่มาร่วมงานได้เขียนข้อความถึงแตงโมนิดานางสาวกัญญาลักษณ์ปิติชัยมงคลตัวแทนแฟนคลับผู้จัดงานกล่าวว่าวันนี้กลุ่มแฟนคลับได้ร่วมกันจัดงานขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงแตงโมนิดาโดยจัดงานภายใต้ชื่อความทรงจำเพื่อแสดงให้เห็นว่าแตงโมนิดาจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปและการที่จัดงานในวันนี้ยังต้องการให้เรื่องคดีของแตงโมนิดาไม่เงียบไปเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมด้วยนางสาวกัญญาลักษณ์กล่าวต่อว่าโดยตอนแรกกลุ่มแฟนคลับตั้งใจจะจัดงานโดยการล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ตนได้ฝันถึงแตงโมบอกว่าไม่อยากให้แฟนคลับลงเรือแต่อยากมีรูปของตัวเองให้เป็นภาพที่ทุกคนจะจดจำตลอดไปจึงตัดสินใจจัดงานออกมาในรูปแบบนี้จากนั้นมีการร่วมกันเปิดภาพปริศนาซึ่งเป็นภาพขนาดใหญ่ขนาด 1.2×2.4 เมตรเป็นภาพของแตงโมสวมใส่ชุดไทยส่วนฉากหลังเป็นสะพานพระราม7และสะพานพระราม8และยังมีสัญลักษณ์ชูนิ้วมือแสดงถึงการทวงถามความยุติธรรม
นอกจากนี้ยังมีข้อความว่า F5+1 ซึ่งหมายถึงคนบนเรือ5คนและกุนซือ1คนส่วนด้านล่างเป็นรูปภาพของแตงโมตั้งแต่สมัยเริ่มเข้าวงการหลากหลายนำมาเรียงกันไว้ก่อนจะมีการร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อระลึกถึงแตงโมนิดา1นาทีจากนั้นร่วมกันร้องเพลงความทรงจำและร่วมกันลอยกระทงซึ่งเป็นกระทงที่จะทำขึ้นพิเศษโดยแฟนคลับอธิบายว่าตัวฐานของกระทงประดับด้วยดอกไม้สีชมพูแสดงถึงศูนย์รวมจิตใจของแฟนคลับส่วนด้านบนเป็นรูปเรือสปีดโบ๊ทเพื่อไม่อยากให้ใครลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านลูกศรกล่าวว่าตนได้ร่วมแสดงละครเรื่องใยใบบ้ากับแตงโมเมื่อปี2549และใช้ชีวิตร่วมกันในกองถ่ายสัมผัสได้ว่าแตงโมเป็นคนที่ใครอยู่ด้วยก็รู้สึกดีเป็นเด็กที่มีความอดทนหน้าตาสวยหวานแต่นิสัยคล้ายเด็กผู้ชายเป็นตัวของตัวเองมีความติดตลกและมักจะสร้างเสียงหัวเราะให้คนในกองถ่ายตนจึงรู้สึกเสียใจที่น้องต้องจบชีวิตแต่ก็ขอให้แตงโมได้ไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ขณะที่นายมงคลกิจกล่าวว่าเรื่องคดีความของแตงโมที่จะเริ่มสืบพยานแล้วแต่สิ่งที่น่าเสียดายคือคุณแม่ของแตงโมไม่เป็นโจทย์ร่วมกับอัยการทำให้พยานหลักฐานสำคัญหลายอย่างอาจไม่ได้ถูกนำไปให้ศาลวินิจฉัยซึ่งหากคุณแม่แตงโมสู้ต่อตนเชื่อว่าจะต้องหาคนทำผิดได้แต่ในเมื่อคุณแม่เลือกจะรับเงิน 9.2 ล้านและยังจะฟ้องเพิ่มอีก 40.8 ล้านก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณแม่นายมงคลกิจกล่าวต่อว่าแต่ในส่วนตนจะนำเรื่องของแตงโมเป็นจุดเริ่มต้นผลักดันการแก้กฎหมายร่างพ.ร.บ.สืบสวนสอบสวนคดีอาญาร่างประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขผู้เสียหายในคดีอาญาให้นอกจากบุพการีหรือผู้สืบสายเลือดแล้วอนุญาตให้สามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือพี่น้องในมารดาหรือบิดาเดียวกันขอเป็นผู้เสียหายในคดีได้นายมงคลกิจกล่าวอีกว่าและร่างพ.ร.บ.สำนักงานทนายรัฐคือให้รัฐว่าจ้างทนายมารับราชการเพื่อให้บริการว่าความในคดีอาญาหรือแพ่งให้แก่โจทก์และจำเลยในคดีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งหากตนไม่ได้รับโอกาสให้กลับเข้าไปทำหน้าที่ในสภาก็จะฝากให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านอื่นทำต่อไปส่วนนายแพทย์ธวัชชัยกล่าวว่าแม้จะผ่านมาแล้ว1ปีแต่ตนยังคงมีความสงสัยเกี่ยวกับการทำงานของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจที่พบความผิดปกติหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องบาดแผลที่ขาของแตงโมว่าเกิดจากใบพัดเรือจริงหรือไม่ถึงกับต้องอัดเสียงไว้มากี้หมายถึงใครดาราที่เคยเจอแล้วไม่อยากร่วมงานอีกพีคมากถึงกับต้องอัดเสียงไว้มากี้หมายถึงใครดาราที่เคยเจอแล้วไม่อยากร่วมงานอีกแฉอีกฝ่ายเคยว่าคอยดูใครจะอยู่ในวงการนี้ได้นานกว่ากันใหม่มิวมิ้นรู้แล้วเหวอเลยต่อมเผือกชาวเน็ตทำงานทันทีหลังจากนางเอกลูกแฝดมากี้ราศีตอบคำถามแซ่บในรายการ YouTube เดวิก้าแชนแนลของนางเอกใหม่ดาวิการวมตัวนางเอกแก๊งมอมามาชาเลนจ์ตอบคำถามสุดลับเพื่อนใหม่ EP 0.3โดยเป็นการรวมตัวสีนางเอกดังใหม่ดาวิกามิวนิษฐามิ้นชาลิดาและมากี้ราศีซึ่งมากี้จับฉลากได้คำถามแรงมากเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่โอเคที่สุดและไม่ขอร่วมงานด้วยอีกมากี้เล่าว่าตัวเองไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครเลยมิวเสริมขึ้นด้วยว่ามากี้เป็นคนที่ชิลที่สุดแล้วส่วนใหม่บอกทรงที่กี้ไม่น่ามีเรื่องจากนั้นมากี้ก็เล่าต่อว่ามีแค่คนเดียวเขาเคยพูดกับฉันว่าคอยดูว่าใครจะอยู่ในวงการนี้ได้นานกว่ากันทำเอาใหม่และมิวถึงกับอึ้งตาโตเลยพีคมากมากี้เล่าต่อว่าตอนนั้นที่เขาพูดแบบนั้นไม่มีใครอยู่เพราะว่านั่งอยู่ในห้องแค่สองคน
แต่กูอัดเสียงไว้ทำเอาสามสาวใหม่มิวมิ้นกรี๊ดลั่นในความพีคกว่าของมากกี้เลยแรงมากตรงที่อัดเสียงไว้ด้วยใหม่อินมากชี้หน้าใส่กล้องทำที่ฉันได้มากกี้เล่าต่อเชื่อไหมพอเสร็จนะไปหาเพื่อนทุกคนแล้วบอกว่าเราขอไม่อธิบายอะไรนะให้ฟังเสียงทุกคนนิ่งเงียบแล้วฟังเสียงแล้วทำท่าซูดโอ้ my god อันที่ฟังแล้วแบบแกมันโง่เองใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันมิวบอกทำไมมันถึงใช้คำพูดได้โหดร้ายอย่างนี้บอกสิเป็นใครซึ่งทุกคนอยากรู้ว่าเป็นใครใหม่ได้ใช้หมอนมายื่นบังหน้ามากกี้เอาไว้หลังจากที่มากกี้กระซิบบอกทุกคนรู้แล้วว่าเป็นใครทำเอาสามสาวทำหน้าเหวอกันหมดมากกี้เลยต้องพูดว่านี่ไงกูถึงอัดเสียงไว้ใหม่ทิ้งท้ายบอกขอบคุณมากกี้ที่แชร์เรื่องราวนี้ไม่มีบทลงโทษเลยเราเล่ามาหมดแล้วไม่ต้องบอกตัวย่อใดๆทั้งสิ้นขอบคุณที่มาเดวิก้าชาแนล